คุณนรินต่อเลยครับสวัสดีค่ะคุณนรินค่ะสวัสดีค่ะจากนนทบุรีวันนี้สอบถามอะไรคะพอดีติดโควิดค่ะกำลังหาเตียงอยู่ค่ะแต่ว่ายังหาไม่ได้เลยค่ะอาการขนาดไหนล่ะครับตอนนี้อาการคือไอค่ะแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะอายุเท่าไหร่ครับแล้วก็เสมหะข้นเหนียวค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ66ปีค่ะอายุเท่าไหร่นะ66ค่ะย่าง67แล้วค่ะอันนี้คือตัวคุณเองหรือว่าใครเนี่ยที่โทรที่จะต้องการเตียงเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นหลานค่ะเออฟังน้ำเสียงแล้วหนูไม่ใช่คน66กว่านะค่ะต้องการให้ยายหรือตะหรือย่าและป้าละกันค่ะป้าให้หาเตียงให้ป้านะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่เคยได้รับวัคซีนด้วยค่ะโออยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่อำเภออะไรอำเภอบางกรวยค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้แต่ปกติแล้วป้าเขาอยู่คนเดียวค่ะที่สมุทรปราการค่ะเอาตกลงป้าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ตัวคนป่วยอยู่ไหนตัวคนป่วยตอนนี้อยู่ที่นนกับหนูค่ะมาขอพักอยู่ที่นนอยู่ตรงนี้ค่ะแยกจากกันอยู่เนาะก็อย่างนี้นะอย่างนี้นะหนูนรินค่ะอาการโควิดเนี่ยป้าเขามีโรคประจำตัวไหมเป็นความดันค่ะความดันสูงค่ะความดันสูงนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยอาการเล็กๆน้อยๆถ้าฟังที่หนูเล่าเนี่ยนะอาการถ้าไม่มากเนี่ยนะก็สามารถจะไปรับยาที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บางกรวยนะครับโรงพยาบาลใกล้บ้านเราที่สุดโรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลบางกรวยเลยค่ะเราพอบางกรวยไปที่โรงพยาบาลบางกรวยนะนะครับเพื่อจะรับยาก่อนถ้าเราเขาดูว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับคือไปปั๊บเนี่ยแพทย์เขาจะประเมินก่อนนะประเมินอาการว่าคุณป้าอายุ66ปีมีโรคความดันสูงเนี่ยถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมเป็นครับเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอันนี้ประเมินถ้าเสี่ยงน้อยเขาบอกว่าอยู่บ้านได้อยู่บ้านได้ไหมถ้าอยู่บ้านได้กลับมากินยาอยู่บ้านนะครับกินยาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าหายก็5วันบวก5วัน5วันล็อกตัว5วันสังเกตอาการก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องกักตัวเองดูแลตัวเองอยู่อย่าไปประมาทกับ2ถ้าดูแล้วแพทย์ประเมินแล้วมีปัญหาว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลเขาต้องรับตัวไว้ครับโรงพยาบาลบางกรวยไม่มีเตียงเขาก็ต้องประสานหาเตียงให้ครับอย่างแรกก็คือต้องไปโรงพยาบาลก่อนใช่ไหมคะไปโรงพยาบาลก่อนครับเพื่อที่จะไปให้แพทย์เขาประเมินตอนนี้เรา ATK เจอใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเจอ ATK แล้วพาไปโรงพยาบาลบางกรวยนะครับเพื่อให้เขาประเมินว่าอาการนี้อยู่บ้านรับยามาทานที่บ้านหรือไปนอนโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลบางกรวยมีเตียงก็เข้าโรงพยาบาลเลยครับได้เลยค่ะนะทีนี้หนูโทรไป1330ด้วยนะค่ะได้เลยค่ะ1330ค่ะเป็นเบอร์สปสช.โทรไปนะครับแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนไว้นะครับจะได้ใช้สิทธิ์นะครับค่ะได้เลยค่ะแล้วก็รอเขาติดต่อกลับมาใช่ไหมคะไม่ต้องรอเราโทรไปหาเขาก่อนเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราไปโรงพยาบาลบางกรวยได้เราไปเลยครับพาไปเลยครับรับยามาทานก่อนใช่ครับให้เขาประเมินได้ทันทีครับนะค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่ไปติดต่อถ้าอยู่รอพอสตอก็ไปรอพอสตอให้เขาประเมินให้นะ